งั้นผมขอไปหุ้นเด่นก่อนแล้วค่อยกลับมาตอบคำถามนะครับค่ะกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะฮะหุ้นเด่นของเรานะครับประจำวันที่18พฤษภาคมนะครับวันนี้เลือก JR มาแนะนำอีกทีหนึ่งเพราะว่าหลังจากประกาศกำไรไตรมาส1ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนโดนเซลล์ออนแฟกเหมือนกันนะครับทำให้ตัวราคาเนี่ยมันอ่อนตัวลงมาแต่ว่าจะเอามาย้ำอีกทีนึงว่ากำไร Q1 ที่โตเป็นแบบเป็น 100% QQ เยียร์ๆด้วยนะครับมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเติบโตนะแล้วก็จะเป็นกำไรที่ต่ำที่สุดของปีนี้ด้วยนะครับคิวถัดไปเนี่ยจะมากกว่า50ล้านนะจะเร่งตัวขึ้นไปเบื้องต้นคิดว่าน่าจะ 7-80 แล้วก็เพิ่มขึ้นไปทุกๆไตรมาสแล้วก็ไปจบที่ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีเฉียด100ล้านนะครับแล้วก็ทั้งปีเนี่ยใช่ฮะทั้งปีเนี่ยจะตกประมาณสัก290ล้านอันนี้คือที่เราคาดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมกำไรเนี่ยมันจะเป็นขึ้นนะครับคือ Q2 ดีกว่า Q1 Q3 ดีกว่า Q2 แล้วก็ Q4 จะดีกว่าทุก Q ของปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมกำไรแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะยังเป็นตัวที่ประคองให้ราคาหุ้นเนี่ยยังเป็นขาขึ้นได้นะครับแบ็คล็อกตอนนี้มีอยู่ประมาณ 5,800 ล้านไม่รวมงานที่จะรับใหม่นะครับซึ่งไฮไลท์เนี่ยในช่วง 2-3 เดือนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นโครงการรับเพิ่มที่เป็นโครงการใหญ่ๆนะผมคิดว่าในระยะสั้นอาจจะมีรับงานแบบหลัก10ล้านอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาบ้างนะครับแต่ถ้างานใหญ่มูลค่าประมาณ 7-8,000 ล้านเนี่ยมันจะมาอยู่ในช่วงปลายปีก็คือการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของสีเหลืองชมพูเฟสที่2ซึ่งเฟส1เนี่ย JR ได้งานไปแล้ว 6,000 ล้านนะครับรับรู้จนถึงปี2023เฟส2เนี่ยมูลค่าคิดว่าจะเยอะกว่าเพราะว่าทองแดงแพงนะทองแดงแพงมันเลยทำให้สายไฟเนี่ยมันแพงตามนะครับมูลค่างานก็เลยมากขึ้นแต่ไม่ได้กดดันในแง่มาร์จิ้นเลยนะเพราะว่า JR มาร์จิ้นขึ้นไปจากต้นทุนอยู่แล้วนะครับคือได้งานแล้วล็อกเลยอย่างงี้ป่ะคะใช่ครับคือถ้าได้งานนี้เข้ามาเนี่ยแบ็คล็อก JR จะไม่ใช่ 6,000 แล้วนะจะกลายเป็น 10,000 กว่าล้านทันทีเลยนะครับแล้วก็การรับรู้เนี่ยจะไม่ใช่แค่ถึงปี2023จะเป็นปี2026นะครับเพราะฉะนั้นทั้งในแง่ของปริมาณงานที่สูงแล้วก็แบ็คล็อกที่ยาวเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะหนุนให้กำไรของ JR เนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นนะครับในปี2021เป็นต้นไปเนี่ยกำไรจะไม่ใช่ระดับแบบ 80-90 ล้านแล้วนะจะขึ้นเป็นระดับ200ปลายๆ300ล้านแล้วก็จะทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับราคาหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยก้นเปี้ยนอยู่ที่ระดับ8บาทนะครับหลายคนก็ถามเข้ามาว่าเราจะมีปรับเป้าขึ้นไหมจากปัจจุบันที่8บาท80ก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันคือเราเพิ่งเห็นกำไร1ไตรมาสแล้วก็งานใหญ่ๆอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยอาจจะยังขอดูก่อนยังไม่ได้ปรับอะไรแต่ว่าราคาหุ้นที่อ่อนตัวลงมาเนี่ยมันทำให้อัพไซด์มันเปิดกว้างขึ้นไปโดยปริยายนะครับอัพไซด์ตอนนี้ก็ 10% เป๊ะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่คำแนะนำเนี่ยเรายังแนะนำซื้อต่อเนื่องสำหรับตัว JR นะครับเป้าณปัจจุบันยังคงไว้เดิม8บาท80แต่มีอัพไซด์นะครับมีอัพไซด์ถ้ามีงานใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเนี่ยเรามีโอกาสที่จะปรับขึ้นในอนาคตนะครับเลือก JR มาเป็นหุ้นเด่นในวันนี้นะฮะค่ะ